ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เป้าแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้ำมัมอีกครั้งนึงเนาะครับ FC เนาะอาจารย์มัมก็ว่าได้ครับ FC มีวิชาอาคมได้เพิ่นนี่เป็นทางขอเลขเอาอยู่กับพ่นผีสิงครับได้เลข3ตัวครับ613ครับท่านผู้ชมมาเมื่อคืนนี่สดๆท่อนๆครับคืนวันพระเพิ่นว่าครับผีแม่ใหญ่ย่ายเบาะมาหาครับย่ายเบาะนี่เพิ่นตายไปแล้วได้30กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นไปจำศีลอยู่วัดครับท่านผู้ชมในความฝันนะครับไปจำศีลอยู่วัดเขียนเลขให้นามัม3ตัวครับท่านผู้ชมงวดวันที่16นี่ครับนามัมครับนั่งอยู่แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมไปถามนามัมกันครับว่าเด็ดๆงวดนี้สิเป็นตัวใดครับไปรับชมกันครับกลับสวัสดีครับนามัมสวัสดีครับนามัมสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายครับ FC นามัมตายแล้วฟื้นครับผู้นี้เป็นผู้ที่ตายแล้วฟื้นเนาะครับนามัมเนาะครับนอนป่วยนอนโทรมครับเกือบเอาชีวิตบ่รอดเล่าก็ดี3เดือนได้ครับติดเตียง3เดือนเลยบ่ครับครับฟันนี่ล่ะฟื้นขึ้นมาก็นี่ล่ะฟันเห็นนี่ล่ะผีปูปีญาเห็นปอยเห็นแม่ปูนเสียนะครับครับผมเพิ่นว่าหน่วยมาพบเพิ่นพุ่นดะไปเที่ยวคือยังเมืองสวรรค์เมืองนรกเพิ่นพุ่นน่ะเห็นจ๊ะๆเลยบ่ครับแม่นครับเป็นกระต๊อบกระต๊อบคือยังหวานส้มไทยดังหน่อยๆนะครับครับผมครับผมเอ้านำมาบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับ FC งวดวันที่16กุมภาพันธ์นี่ล่าสุดโค้งสุดท้ายนี่ครับแนวใดฝันแนวใดครับนำมาเว้าสู่ฟังได้ครับโอ้ยผมตะกี้อยู่บ้านหลังเก่าครับอยู่หมู่2ครับย่ำมื้อเช้าผมสิได้ง่วงมากปลูกไว้ทุ่งนานะครับครับผมละมื้อนี้มื้อนั้นฟันจินครับยายบ่อันนั้นไม่ใหญ่ผมนี่แหละครับยายบ่ครับเพิ่นมักมาวัดย่ำวันพระเพิ่นสิมาวัดป่าเพิ่นมาจำศีลนะครับครับผมสิกลางคืนเพิ่นสิมาสวดมานี่อีกว่าปูเรือมนะครับมาสวดมนต์บ่ครับแม่นครับโอ้ครับผมแต่ผมเห็นเพิ่นนี่ล่ะอยู่หม่องกลางหนทางเพิ่นว่านี่เพิ่นว่าในความฝันนั่นบ่ครับแม่นครับยายบ่เลยครับมึงสิเฝ้าไปนี่เพิ่นเอกราชให้ผมนะครับเลขกระดาษเขียนเลขให้บ่ได้เลขกระดาษเปล่าครับผมกระดาษนี่นะครับผมก็เลยใส่กระเป๋าผมก็บ่ได้เบิ่งดอกครับครับผมผมก็เลยงัวมาฮอดพี่ล่ะฮอดหน้าผูกไว้ครับบัดผมขึ้นมาผมไปฮอดบ้านครับผมเอ้ายายเพิ่นให้กระดาษตัวนี้ครับผมได้เบิ่งพ่อกับแม่ผมตะกี้เพิ่นมักเน้นซื้อเลขนะครับครับผมตะกี้เพิ่นก็นี่ล่ะเป็นคนขายเด็กคือกันครับครับผมเลยเอาบินกระดาษเนี่ยที่ย่ายเพิ่นให้มาเบิ่งครับเห็นเป็นเด็ก045ครับ045ครับครับผมห่วยคุณบ่าวห่วยคือไงคักเด้อย่ายครับผมผมดีใจว่าสั่นครับผมผมเลยว่าเนี่ยไปให้พ่อกับแม่ซื้อให้คักๆคนหน้าครับผมเรียกหน่อยผมก็อันนี้เนาะบ่มีเงินไอ้พ่อกับแม่เพิ่นซื้อเบิ่งเฮาข้าวันถือวันที่16นะครับครับผมในความฝันนั้นฝันว่าแต่ตอนเจ้าของเป็นเด็กน้อยบ่ครับแม่นครับอยู่ป5เนี่ยหรือป6นี่ครับไผง่วงมาผูกอยู่นี่นะครับทุ่งนาเลยครับฝันคืนไหนนี่ครับน้ำมัมฝันมื้อคืนวันพระนะครับฝันคืนวันพระเนาะคือวันเสาร์บ่ครับวันพระผมบ่ายทุกวันพระผมสิบ่ายนะครับก่อนนอนโอ้ครับผมครับบ่ได้ฝันอ้าวผมฝันเห็นยายยายเพิ่นเสียดนไอ้เอ้ยหลาย10ปีแล้วครับผมฝันเห็นเพิ่นมักไปวัดป่านะครับย่างวันพระเพิ่นไปนั่นจำศีลเลข3ตัว045แม่นครับ2ตัวตัวไหนล่ะครับน้ำมันบาดนี้85ครับ2ตัวกับ85ครับครับผมคือยังนิมิตนี่นะครับ85นี่ครับผมฝันนั่น045แล้วคือจังนิมิตจังได้บ่นี่มีเห็นอีกแม่นครับตัวนี้บ่ยายบ่ได้เขียนให้บ่ครับบ่ครับนี่คือจังผมนิมิตเห็น85นี่ครับฝันเห็นเลขแม่นลอยมาเลยบ่ครับครับยังมาห่วยสิเอาโศกอาลาภให้เพราะว่าปีอันนี้ตอนรับสงกรานต์เนาะครับเนาะ67สงกรานต์ครับผมมาปีผมฝันไปแปลกๆครับครับผมเห็นบ่ฝันเห็นแม่ว่าแกนั่นอยากกินต้มไก่ครับเพิ่นก็อันนี้ล่ะคือยังมาบอกเด็กเลยครับอายุเพิ่นก็81ครับครับไก่ผมก็แปลเลข91ครับไก่ตัวนึงเนาะครับเนาะไก่ก็9ตัวนึงก็ตัวนึงครับ91ครับครับ
แล้วก็บ้านเลขที่ตัวใดก็ครับนามาบ้านเลขที่ของกินก็145ครับบ้านเลขที่145ครับผมนี่แหละครับแล้วก็มันฝันเกี่ยวกันอยู่นี่แหละครับฝันเกี่ยวกับแม่กับแม่ใหญ่นี่เนาะครับแม่ใหญ่ตอนนี้แม่ใหญ่เบาะนี่เพิ่นยังมีชีวิตบ่ครับเพิ่นเสียโอ้ยดิแม่น30กว่าปีแล้วโอ้เสียแล้วครับผมสงสัยเพิ่นมาให้โชคเนาะครับเนาะอีกสี่บาทนี่มื้อคืนไปนั่งทำพิธีขอเอาเลขยุพ่นผีสิงนั่นตัวใดก็ฮื้อนำมั่มจำได้บ่ครับ6613ครับ613ครับถูกครับเออแม่น613ครับ FC เนาะครับกับอันนี้อีกเบิ่งอีกอย่างนึงมันเป็นถูกผมเห็น613เบิ่งอีก1เพชรเป็น12ครับถูก2อันนะครับมันง้อใส่กันครับถูกง้อตัวนี้ครับครับผมอ้าวลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับกับนำมัมตายแล้วฟื้นครับเป็นผู้ที่สำคัญครับ FC ฟันแม่นครับเพื่อนนี่ฟันขึ้นบรรพาดนี่มักจะบ่พลาดเนาะครับเนาะแม่นเพื่อเป็นแนวทางวันที่16กุมภาพันธ์นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับมีหยังอีกครับนำมัมก็นี่แหละครับอันนี้นี่เนี่ยครับฟันนี่ครับแม่ครับนี่แหละครับแปลว่าอยู่โคนนะครับอ้าวครับผมพันซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะครับ FC เนาะกันถ้าไผมักเลขชุดนี่ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลครับกับขอบพระคุณครับน้ำหม่ำขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราทงกับทีมงานสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่ได้ครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของน้ำหม่ำครับน้ำหม่ำตายแล้วฟื้นครับ FC เลข3ตัว045 045ครับนอนเสื่อปีอีกครับรับเคิมไปครับท่านผู้ชมเนาะนิมิตเห็นเลข85 85หรือว่าหา8กะกับกันนําจักหน่อยครับ FC เลข3ตัวกะตัดเล่นครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ฝันเห็นแม่อีกครับท่านผู้ชมมาขอกินต้มไก่ว่าซั่นครับเปเอากับไก่ครับไก่ตัวนึงครับไก่กับน้ําเก่าครับท่านผู้ชมเนาะเก่า119ก็ได้ครับหรือสิเป็น90ก็ได้ครับเพราะว่าปาดข้อไก่ตายครับ FC เนาะใส่190ก็ได้คันถ่ายเป็นไก่ตายเนาะครับน้ํามัมแม่นครับคือมากครับนี้เนี่ยครับ90 91นี่ครับอายุแม่นี่81ปีว่าซั่นครับ FC อายุ81ปีฝันอยู่บ้านเลขที่145เนาะครับน้ำหม่ำเนาะครับผมอันนี้เป็นเลขอยู่โฟนผีสิงครับ FC โฟนผีสิงเฮียนผีหยังก็ครับน้ำหม่ำผีเป่าก็ผีโพ่งครับผีเป่าก็ผีโพ่งเนาะครับก็คือนี่แตกแสงมากๆเลยแม่นครับครับผมโอ้ยเป่าคนจริงเงาครับมันอันนี้ล่ะครับฝนตกใหม่คือก็ยังเป็นมหาเราะกินเขียดกินกบเลยฮะจับกินเขียดเลยยังว่าบาปเลยครับนี่ตัวเลขครับ FC 613ครับเบิ่งจังหนึ่งก็คือ12เพิ่นว่าครับ613นี่เพิ่นสื่อสารเอากับผีโป่งผีเป่าล่ะครับ FC เนาะกับ12ครับมาล่าสุดผีใหญ่เบาะครับ FC 045กับ85ครับนี่แหละครับร่วมกันอยู่นี่แหละครับวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ FCสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกฤษลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับ FC มื้อนี้เบาแอมเราทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3
1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหาโยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบุดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา
ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ